สวัสดีครับ FC ช่อง YouTube อุชิตับ Channel ครับวันนี้ก็ว่างๆครับมาหาเหรียญเก่าๆมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันพอดีมาเจอเหรียญมีตำหนิอยู่เหรียญหนึ่งเป็นเหรียญ10บาทก็เลยมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมแต่ไม่รู้ว่าสาเหตุจากตำหนินี้มาจากตอนผลิตหรือว่าเป็นหลังจากผลิตมาแล้วครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับจะมีตรงหน้าพระเศียรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับมีรอยเนี่ยครับตำหนิเนื้อโดนเนี่ยครับกินลึกไปเลยพี่น้องไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเนี่ยดูพศครับพศ2537 2537พอดีเมื่อกี้ก็แกะขึ้นมาดูก็เลยเจอกันเลยอ่ะยกมาถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องดูเดี๋ยวนี้2535นี่เรียนปกติครับปกติ2535นี่ก็2538เรียนปกติครับมีเหรียญนี้ครับมีตำหนิตรงหน้าพระเศียรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับมีรอยไม่แน่ใจว่ารอยนี้เกิดจากหลังจากที่ทำการพิมพ์แล้วก็เอามาใช้แล้วหรือเปล่าหรืออาจจะเกิดตอนที่ผลิตหรือเปล่าไม่แน่ใจครับอันนี้2537นี่พศครับ2537ผมใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายทำนะครับมันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่2537 10บาทประเทศไทยนี่ครับพี่น้องนี่ครับก็เลยมาถ่ายทำให้ FC ได้ดูกันเผื่อเหรียญนี้เขามีการค้นหากันอยู่ถ้าใครมีข้อมูลก็สอบถามเข้ามาได้ครับว่าเหรียญแบบนี้เขารับซื้อหรือเปล่าหรือมีราคาหรือเปล่าครับเหรียญแบบนี้เพราะว่าส่วนมากก็เห็นแต่เล่นพศอื่นกันแต่เหรียญมีตำหนิผมไม่ค่อยแน่ใจครับว่าเขารับซื้อยังไงราคาเท่าไหร่พศอะไรที่เขาเล่นกันนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับกินเนื้อลึกไปเลยครับแต่ถ้าเกิดจากการขีดข่วนรอยน่าจะเกิดตั้งแต่นี่ครับพี่น้องตั้งแต่ขอบเหรียญตั้งแต่ขอบเหรียญตรงนี้ไปถึงขอบเหรียญด้านนี้ครับทีนี้เกิดเฉพาะตรงหน้าพระเศียรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมก็ไม่แน่ใจก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆแล้วก็ FC ได้ดูกันก็ถ้าใครสนใจเหรียญนี้ก็สอบถามก็มาได้ครับก็วันนี้ก็ผมอุชิตับ Channel ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม